ครับเราไปดูคู่ที่เขาว่ากันว่าเป็นคู่เอกก่อนก็แล้วกันจ้าคู่นี้เตะกันในช่วง5ทุ่มนะครับเป็นเกมในกลุ่ม B ที่ฟาเกนสเตเดียมในโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กนะครับก็เจ้าบ้านเดนมาร์กเจอกับเบลเยียมก็แน่นอนว่ามีเรื่องที่หลายคนก็จับตาดูว่าเรื่องปฏิกิริยาของเดนมาร์กซึ่งกลับมาลงสนามเป็นเกมแรกหลังจากเกิดเหตุเรื่องราวของคริสเตียน อีริกเซนเมื่อเกมที่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องราวของจะมีการทำอะไรบางอย่างเพื่อส่งกำลังใจถึงอะไรประมาณนี้นะครับนี่ไงมีใช่เกมเมื่อวานนี้นะครับเริ่มเกมมาแค่2นาทีเองนาทีกว่าเดนมาร์กเจ้าบ้านก็ได้ประตูนำแล้วนะครับจากจังหวะที่เจสันเดนเยอร์กองหลังเบลเยียมเนี่ยจ่ายบอลพลาดและสุดท้ายเป็นยูซุฟโพเซนนะครับยิงเข้าไปนำเร็วเลยเดนมาร์กนะครับ1-0นาทีที่2เองหลังจากนั้นถึงนาทีที่10นะครับถึงนาทีที่10ของเกมเนี่ยก็อย่างที่เป็นข่าวมาก่อนหน้าเกมก็คือว่าตอนแรกลูกากูก็บอกลงไปลูกากูกองหน้าเบลเยียมนะก็บอกว่าอาจจะมีการเตะบอลทิ้งเพื่อที่จะหยุดปรบมือให้ส่งกำลังใจให้คริสเตียนอีริกเซนเพราะว่าในนาทีที่10เพราะอีริกเซนในทีมชาติเขาใส่เบอร์10แต่ว่าอันนี้ก็กรรมการก็ให้ความร่วมมือผู้ตัดสินให้ความร่วมมือจากไพเปอร์จากเนเธอร์แลนด์นะครับเป่าหยุดเกมให้เลยนาทีที่10ไม่ต้องเตะบอลทิ้งใช่แล้วก็ยืนปรบมือให้กำลังใจไปที่คริสเตียนอีริกเซนกันเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็นี่มีป้ายผ้าใช่โอ้อันใหญ่เบิ่มก็คือมองไม่เห็นก็ไม่เห็นก็คงไม่เห็นไม่เห็นเขาเรียกยังไงนะขอจะนอนดูถ่ายทอดสดอยู่ที่โรงพยาบาลเลยจะไม่เห็นก็ไม่ได้แล้วแหละใหญ่ขนาดนี้ใช่ก่อนเกมก็มีทำเป็นรูปเสื้อทีมชาติเดนมาร์กแล้วก็มีเบอร์10ของอีริกเซนอันใหญ่ยักษ์เลยอยู่ตรงกลางสนามอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทุกคนในโลกฟุตบอลก็ส่งกำลังใจไปให้ตอนนี้เอาว่าด้วยอาการของอีริกเซนสักสั้นๆสักนิดนึงก็คือตอนนี้เนี่ยปลอดภัยดีแล้วก็หมอกำลังจะฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจเข้าไปในส่วนอื่นนะครับเผื่อในอนาคตอาจจะเกิดอาการนี้เกิดขึ้นได้อีกนะครับอ้าวแล้วพี่อย่างนี้มันจะวิ่งได้เหรอคะมันมีเคสนักฟุตบอลคนหนึ่งเล่นในยูโรด้วยเดลิบลินเนี่ยฝังงานแล้วก็เล่นฟุตบอลได้ปกตินะครับแต่ว่าเคสของคริสเตียนอีริกเซนเนี่ยเดี๋ยวต้องตรวจให้ละเอียดอีกครั้งนะว่าได้หรือไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุอยู่ดีว่าการเกิดการช็อกวันนั้นคือเกิดจากอะไรเนาะไปดูที่เกมกันต่อหลังจากมีการปรบมือส่งกำลังใจอีริกเซนเรียบร้อยเกมแข่งกันต่อครึ่งแรกนี่เดนมาร์กนี่เหมือนโอ้โหเหมือนเล่นเพื่ออีริกเซนเลยอะขยมเบลเยียมนี่เป็นทีมอันดับหนึ่งของโลกนะตามแรงกิ้งแต่ว่าครึ่งแรกเมื่อวานนี่เดนมาร์กแบบกดเบลเยียมอยู่เลยอะนะครับแต่ว่ายิงประตูเพิ่มไม่ได้ครึ่งแรกนำ 1-0 นะครับครึ่งหลังเบลเยียมส่งคนนี้ลงมาครับใช่ค่ะเนี่ยเบอร์7เนี่ยเควินเดอบรอยเป็นเพลย์เมคเกอร์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งเกมแรกไม่ได้เล่นที่เบ้าตาแตกแล้วก็ยังไม่ปิดนั่นแหละครับเกมนี้มีชื่อสำรองครึ่งหลังก็เลยได้ลงทีมตามหลังอยู่ก็เลยต้องถูกส่งลงมาแล้ว แล้วก็ได้เรื่องเลยนะครับเพราะว่าจัดไปกี่ลูกครับพี่ลงมาไม่ทันไรก็เขาเป็นคนจ่ายให้สกองอาซายิงโล่งๆเข้าไปเลยนาทีที่55ตีเสมอเป็น 1-1 นะครับถึงนาที70ทีนี้ไม่จ่ายแล้วยิงเองนะครับเควินเดบรอยวิ่งเข้ามากดด้วยซ้ายเสียบโคนเสาแรกเข้าไปนะครับนาทีที่70ก็แซงนำ 2-1 ยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งนะลงมาครึ่งหลังครึ่งเดียวเรียกว่าเป็นคนที่สร้างความแตกต่างได้ชัดเจนนะครับเวลาที่เหลือก็ไม่มีประตูเพิ่มแล้วนะครับนี่เดนมาร์กมงชนคานไปทีอย่างเงี้ยตอนท้ายเกมแต่ว่าก็ยิงคืนไม่ได้เกมก็เป็นเบลเยียมนะครับชนะไป2-1เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วตามอิตาลีอีก1ทีมนะครับส่วนเดนมาร์กก็ยังต้องไปลุ้นเกมสุดท้ายนะเบลเยียมได้6แต้มเต็มนะครับส่วนเดนมาร์กแพ้2นัดรวดยังไม่มีคะแนนนะครับก็ต้องลุ้นกันไปว่าจะได้ไหมนะสุดท้ายก็ยังมีโอกาสนะครับเพราะว่าคราวนี้เอาทีมเข้ารอบเยอะ3คะแนนนี่อาจจะพอแต่ต้องไปลุ้นผลของกลุ่มอื่นด้วยเพื่อให้ได้อันดับ3อย่างเงี้ยนะจ้ะครับส่วนอีก2คู่เมื่อวานเป็นเกมในกลุ่ม C นะครับช่วง2ทุ่มก็เป็นยูเครนชนะนอร์ทมาซิโดเนียไป2-1จ้ะคู่นี้นี่ชื่อชั้นอาจจะธรรมดาแต่เล่นกันสนุกเหมือนกันนะนะครับแล้วก็อีกคู่ในช่วงตี2นะครับฮอลแลนด์เล่นในบ้านนะครับเอาชนะออสเตรียไป 2-0 ได้จากจุดโทษของเมฟิสเดอะปายในครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังเดเซอร์ดูฟรีนะครับมาทำประตูปิดกล่องไปในครึ่งหลังนะครับค่ะส่วนเมื่อเช้ากับปาอเมริกาสรุปผลสั้นๆกันนิดนึงบราซิลนะครับชนะเปรูไป 4-0 นะโหจริงๆชนะ2เกมรวดแล้วนะครับเนี่ยแหละเมื่อเช้าคู่เมื่อเช้านี่แหละที่ดู
ไม่ใช่ยูโรด้วยไม่ใช่ด้วยแล้วก็อีกคู่หนึ่งโคลอมเบียกับโคลอมเบียเสมอเวเนซุเอลา 0-0 นะครับโคลอมเบียมีเหลือ10คนยังจะมีหน้ามาพูดอีกอันนี้เป็นเกมในกลุ่ม B นะครับส่วนเช้าพรุ่งนี้ก็เป็นเกมกลุ่ม A ชิลีบอลิเวียแล้วก็อาร์เจนตินากับอุรุกวัยนะครับจ้ะ